หญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับขณะนอนในสวนสยองชิ้นส่วนกระจายเกลื่อนหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับเดอะซันรายงานเหตุสุดสยองในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากรณีหญิงสาววัย27ปีถูกรถตัดหญ้าลั่นทับจนเสียชีวิตอย่างอนาถขณะนอนพักผ่อนในสวนสาธารณะรายงานระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมนางสาวคริสตินชาเวสแม่ลูกหนึ่งนอนอยู่ในบริเวณซึ่งมีหญ้าขึ้นสูงในสวนสาธารณะเบียดบรูคพาร์คเขตโมเดสโตก่อนโชคร้ายถูกรถแทรกเตอร์พ่วงท้ายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่พนักงานของบริษัทรับเหมาขับทับจนเสียชีวิตโดยนายเดียกล่าวว่าไม่เห็นคนนอนอยู่กว่าจะรู้อีกทีก็ขับรถตัดหญ้าทับร่างงนสอชาเวสไปแล้วหญิงถูกรถตัดหญ้าแล่นทับหญิงถูกรถตัดหญ้าแล่นทับคริสตินชาเว27 was killed after she was run over by Elon Musk another family member said I mean big chunk of her are all over the placeJust cover up with the grass, we have to go, you know. Just like to see the place, and to be right there, looking at the ground and then seeing, like, chunk of hair is horrible. Credit. Randy Chavez, นายคริสโตเฟอร์ชาเวสพ่อของนางสาวชาเวสกล่าวว่าเห็นชิ้นส่วนร่างกายของลูกสาวกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้ามีชิ้นส่วนของเธออยู่แถวนั้นหลายชิ้นและผมก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจผมไปที่นั่นและยังมีชิ้นส่วนกระดูกเช่นกะโหลกศีรษะและฟันมันเลวร้ายมากๆสมาชิกในครอบครัวอีกคนกล่าวว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเธอกระจายไปทั่วมีแค่หญ้าครึ่งปกคลุมเราต้องไปดูที่เกิดเหตุและเมื่อมองลงไปที่พื้นก็เห็นเศษผมและชิ้นส่วนที่น่ากลัวมากด้านนนสเอสเมอราลดาชาเวสพี่สาวของคริสตินกล่าวว่าน้องของตนกำลังนอนหลับอยู่ในสวนสาธารณะในเวลานั้นมันเจ็บปวดมากที่จะจินตนาการว่าน้องสาวของฉันตื่นขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองนี่เป็นการเสียชีวิตที่แย่ที่สุดมันเจ็บมากที่เธอแค่นอนหลับและไม่ได้ทำอันตรายใครส่วนนายแรนดี้ชาเวสที่ชายวัย33ปีกล่าวว่าน้องสาวของผมเป็นที่รักสิ่งเดียวที่เธอต้องการคืออิสระเธอมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์แรนดี้กล่าวด้วยว่าคริสตินชอบร้องเพลงและเขียนบทกวีทั้งยังใฝ่ฝันว่าอยากจะมีชื่อเสียงในสักวันหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับ A memorial to Christine in the park where she was killed The company had only bought the 12 acre park just one day before Christine was killed It said on SaturdayJuly 8, 2023 A landscaping contractor was hired to perform with abatement and fire prevention services credit ABC 10ขณะที่ E&J Gallo Winery เจ้าของสวนดังกล่าวระบุว่าพนักงานตกแต่งสวนไม่เห็นคริสตินซึ่งนอนอยู่ในจุดที่มีหญ้าขึ้นสูงบริษัทเพิ่งซื้อสวนสาธารณะขนาด12เอเคอร์กว่า30ไร่เพียง1วันก่อนเกิดเหตุสลดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่8กรกฎาคม2566ผู้รับเหมาจัดสวนได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและป้องกันอัคคีภัยมีอุบัติเหตุเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาเกี่ยวกับรถตัดหญ้าของผู้รับเหมาและบุคคลที่นอนอยู่ในที่มีวัชพืชขึ้นผู้รับเหมาติดต่อตำรวจเขตโมเดสโตทันทีและเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตแล้วและทางบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้านบริษัท Grover Landscaping Service ผู้รับเหมาผู้ตัดหญ้าในสวนกล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์นี้
และย้ำว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนการเสียชีวิตของคริสตินภาพประกอบ The Grass Cutter Was Driving a John Deere Tractor with a Poo Behind Mower in Beyond Brook Park in Modesto He only spot Christine who had a 9-year-old daughter after he had driven over her in the horrifying accident on July 8. Her devastated dad, Christopher Chavez, said he found pieces of her body scattered in the grass after rushing to the scene/dire.com ข่าวที่เกี่ยวข้องสงสารเด็กหญิงชะตาขาดเล่นอยู่ในสนามจู่ๆใบมีดเครื่องตัดหญ้ากระเด็นมาผ่าศีรษะดับคาที่มีคนคุยแล้วเอฟกล้าตอบสถานะไม่จำกัดเด็กแค่ไหนไม่สบายใจต้นหอมเสื้อส้มหาเรื่องให้อีกแล้วนะพามาร้านพิธามีคนคุยแล้วเอฟกล้าตอบสถานะไม่จำกัดเด็กกว่าแค่ไหนถึงกับออกตัวลั่นไม่สบายใจต้นหอมใส่เสื้อส้มมาแถมพามาร้านพิธาอีกดีเจต้นหอมสกุลตลาเปิดใจแอปทักษะออนในรายการหอมปากหอมคอโดยเฉพาะช่วงของการล้วงความลับเรื่องความรักถามถึงสเปคของแอปเป็นแบบไหนแอปบอกเลยว่าไม่เคยมีสเปคส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกในทันทีแต่คุยไปแล้วรู้สึกถ้าถามว่ามีใครในใจตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้รู้สึกคนนี้อยากเป็นแฟนด้วยจังไม่มีนิสัยผู้ชายแบบไหนที่แท้ทางแอปตอบว่าหลายอย่างผู้ชายโรแมนติกชอบไหมแอปบอกว่าชอบแต่ถ้าไม่ได้โรแมนติกอย่างน้อยต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ให้เกียรติอันนี้สำคัญและใหญ่กว่าเรื่องโรแมนติกถ้าโรแมนติกได้ก็ดีแต่ตอนนี้โตขึ้นรู้แล้วว่าความโรแมนติกหวือหวามันเป็นแค่เอ็กซ์ตร้าถามว่าอ่อนกว่าหรือแก่กว่าแอปตอบว่าไม่ได้กำหนดอายุยิ่งเราอายุมากๆเราสามารถมองเด็กลงเด็กลงได้อีกเด็กสุดได้แค่ไหนแอปตอบเลยว่าอันลิมิตเรียกว่าไม่จำกัดอายุกันเลยจ้าทำเอาต้นหอมแอปพากันหัวเราะเขินลั่นมันขึ้นอยู่กับว่าแค่ไหนจริงๆถ้าแค่คุยเราจะมีกำหนดเชียวหรือว่าเราจะคุยกับเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ได้การคุยกับคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้ความสุขความสบายใจเราก็ต้องได้เอนเนอร์จีอะไรบางอย่างมันต้องอัพขึ้นถามว่าวันนี้มีคนคุยหรือยังที่คุยแล้วรู้สึกเราสบายใจเป็นเอนเนอร์จีให้กับเราแอปรีบบอกว่าไม่เห็นมีรายการไหนกล้าถามเราแบบนี้เลยต้นหอมเดี๋ยวไปตัดออกอากาศต้นหอมฮาลั่นต้นหอมกล่าวว่าไม่ได้หมายถึงเป็นแฟนนะเอนเนอร์จี้ไม่ได้เป็นแฟนหมายถึงคุยคนนี้แล้วสบายใจหมายถึงของเราแอปจริงๆถ้าจะเป็นก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่พร้อมคนที่คุยมาเป็นเอนเนอร์จี้เรากับคนที่จะต้องมาเป็นแฟนคู่ชีวิตมันเลือกยากกว่าแต่แค่คนคุยวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมหรืออะไรมันไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกเขาความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปไกลแอปถึงกับกล่าวว่านั่นไงเขาบอกคนยุคนี้จะอยู่สเตจนี้กันหมดเลยสรุปมีไหมคนคุยชุ่มชื่นหัวใจแอปยอมรับว่าคุยค่ะต้นหอมเป็นเอนเนอร์จี้ให้กับเราใช่ค่ะคิดว่าจะมีแฟนอีกไหมหรือไม่ได้ปิดกั้นใดๆแอปกล่าวว่าจริงๆตลอดเวลาไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยอยู่แล้วแต่มันแปลกมากเลยวันก่อนเพิ่งพูดกับเพื่อนสนิทว่าเคยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกเรามีทั้งเพื่อนและคนคุยรวมกันเยอะกว่าตอนเด็กๆเยอะมากๆทำไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆพระเจ้าแกล้งกันทำไมไม่อยู่ตอนนี้ตอน20กว่าไม่ใช่ตอน40แต่พอเรากลับมาดูตัวเองเลยรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆเป็นที่เอนเนอร์จี้ของเราเองเมื่อก่อนเราอาจไม่ได้เปิดโอกาสด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นเอนเนอร์จี้ที่คนมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้กล้าคุยเหมือนเรายังไม่ตกผลึกตอนวัยเด็กเป็นเรื่องเก็บประสบการณ์รู้สึกเหมือนมันมาเริ่มตกตะกอนช่วงนี้แอปยอมรับว่าแอปเหมือนเพิ่งเริ่มสตาร์ทตอน29เรารู้สึกมั่นใจมั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนถึง40เรามั่นใจจนถึงจุดที่เรามีความสุขความมั่นใจจนรู้สึกเบา
เบาไม่ใช่หมายถึงไม่ให้ค่าคนอื่นหรือไม่สนความคิดของคนอื่นที่มองเรานะแค่รู้สึกว่าเรารับฟังด้วยความเข้าใจเราก็พยายามปล่อยมันไปมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่รู้สึกเบาขึ้นอย่างไรไม่รู้พอรู้สึกเบามันเป็นเอนเนอร์จี้คนเข้าถึงได้ตอนนี้พูดตรงๆไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายมาจีบต่อให้เราอยู่ในกองเราเจอใครคนก็สบายใจที่จะคุยกับเราต้นหอมเดี๋ยววันหนึ่งจะเชิญมาอีกครั้งวันที่คุยแล้วพัฒนาเป็นแฟนแล้วโดยช่วงตอนท้ายรายการแอปถึงกับลั่นว่าขอถามก่อนเริ่มไม่สบายใจตั้งแต่เห็นสีเสื้อแล้วต้นหอมใส่เสื้อสีส้มด้านต้นหอมตอบว่าบังเอิญแอปยังถามอีกว่าแล้วอะไรไม่บังเอิญร้านจะบอกว่าตอนติดต่อมาชื่อร้านไม่เคยมาเนอะคุณพอแอปเดินเข้าบันไดมาทำไมบันไดคุณทั้งที่ไม่เคยมาต้นหอมนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันร้านมันบังเอิญเนาะแอปกล่าวอีกว่าเดี๋ยวหาเรื่องให้แอปอีกแล้วนะก็เพราะคนแบบพี่หอมนี่แหละทำให้แอปมีเรื่องทุกวันนี้ด้านต้นหอมหัวเราะพร้อมทั้งบอกว่าคนจะได้ไม่ลืมโดยร้านที่ต้นหอมไปถ่ายทำรายการเป็นร้านชื่อว่าเชสมิลายร้านอาหารที่เป็นเซฟเฮาส์จัดตั้งรัฐบาลของทิธา